เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชื่อชัยตันติศรินทร์สอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมสอปอสอชอนะครับที่ได้เสนอรายงานปีนี้ซึ่งละเอียดมากนะครับแล้วท่านก็พูดถึงสรุปว่าสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ปี4-5ขึ้นมา จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าทางสปชก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับท่นานประธานครับผมจะพูดเรื่องสักสองสเรื่องนะครับอันที่หนึ่งนะครับความสําคัญของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยไม่รู้แล้วบังเอิญผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับไปอยู่ที่ขอนแก่นเราไปเริ่มผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครั้งแรกนะครับปรากฏว่า พอเป็นโรคหัวใจนี่ประชาชนเนี่ยเราแนะนำว่าต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจประชาชนจะปฏิเสธเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแพงมากยอมไปเสียชีวิตถ้าขายอูโขายควายขายบ้านไม่พอจะมาใช้แต่พอมีบัตรทองขึ้นมานี่ครับที่คอนกันเนี่ยเราผ่ากันไม่ทันเลยนะครับทำให้เราสามารถผ่าตัดบางครั้งก็เป็นมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นต้น แต่นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนที่คิดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนี่คงได้บุญนะครับที่ต้องให้เครดิตก็คือท่านดรทักษินชินวัตรนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องฝ่ายทางการเมืองถ้าไม่มีการเมืองมาขับเคลื่อนแล้วเรื่องบัตรทองรักษาทามสิบาทรักษาทุกที่นี่ซึ่งทุกโรคเนี่มันเหมือนสวัสดิการทําไม่ได้คุณหมอสงวนเนี่ยเป็นลูกน้องผมนะครับไปอยู่ราศีสไล แล้วก็คิดอันนี้ขึ้นมามีการทําวิจัยดีเรียบร้อยแต่พอไปเสนอให้ฝ่ายการเมืองไม่เอาอย่างเงี้ยปปากว่าท่านทักษิณเอาก็ประสบความสําเร็จโดยหลักที่ท่านคิดง่ายๆก็คือท่านบอกว่าคนไม่ป่วยพร้อมกันหรอกก็เงินเงินที่ให้คนไม่ป่วยนะ่ะเอามารักษาคนป่วยมันก็จะพออันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับคงได้บุญเยอะๆนะครับท่านประธานครับที่ทําไปแล้วนี่เรื่องบัตร สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยยูเอ็นเขาก็ให้ความสําคัญเขาชมเชยประเทศไทยนะครับบอกว่ามีการจัดระบบรักษาทุกทุทกโรคเนี่ยนะครับเป็นสวัสดิการในประเทศที่กําลังพัฒนามีงบประมาณจํากัดเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ยกเป็นตัวอย่างทําให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูงานในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่พอนะครับนี่ผมดูในรายง,งานของท่านเนี่ยนะครับที่เพิ่งประเมินเนี่นะครับรอนนรบอกว่าความพอใจของคนที่ ใช้บริการคือประชาชนเนี่ย98.19%นะครับความพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น97.84%ความพอใจของผู้ให้บริการคือคุณหมอและคุณพยาบาลเนี่ย97%แสดงว่าคุณหมอในประเทศไทยหรือ,อ,อพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใจบุญนะครับทั้งที่ค่าตอบแทนนี่น้อยเงินเดือนน้อยไม่พอนะครับท่านประธานครับผมจะพูดนิดหนึ่งนะครับ เรื่องงบประมาณในเรื่มนี้นี่ไม่ได้พูดเลยนะครับท่านจะมีแต่ความท้าทายนะครับผมอยากถามท่านเจเด็ดนะครับที่มานั่งท่านเป็นเลขาเนี่ยจะมีความคิดยังไงในการจะเพิ่มงบประมาณเพราะเราทราบว่าตอนนี้ประชาชนนี่มีการศึกษาดีขึ้นการติดต่อดีขึ้นแล้วก็มีความต้องการเนี่สูงขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคเฉพาะอย่างเฉพาะที่ เฉพาะทางนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็มากขึ้นผมยกตัวอ,อย่างนะครับโรคหัวใจเนี่ยเราผ่าไปนะครับคุณหมอรุ่นน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เบิกนั่นเบิกนี่ก็ไม่ได้แล้วก็ทางสงปชเ็าไปจํากัดค่าค่าค่าให้บริการลงก็ทําให้นี่ตอนนี้อัตราการผ่าหัวใจในโรงพยาบาลลดลดลงนะครับเพื่อการประหยัดบอกว่าผ่าไปแล้วก็ไม่คุมประมาณนั้นนะครับ อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนี่ครับในความท้าทายของท่าน,นผมสามเดืนหนึ่งครับก็คือเรื่องการเชื่อมโยง30บาทรักษาทุกที่โดยปร,ประชาชนใบเดียวเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ไปถึงเขตสุขภาพได้47จจังหวัดซึ่งอันนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงที่ที่ยังไม่ครอบคลุมท่านจะมีส่วนที่จะไปส่งเสริมทางกระทรวงให้มัน การใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นี่ได้อย่างไรนะครับอันที่สองน,นะครับความท้าทายที่ท่านพูดถึงการความเข้มแข็งข้ขอระบบสุขภาพและปฐมภูมินะครับท่านประธานครับในรัฐธรรมนูญฉบับปี60นเนี่ยได้กำหนดว่าเราต้องมีแพทย์ครอบครัวไปอยู่ที่การบริการสุขภาพปฐมภูมินะครับแต่คุณหมอนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่พอไปอยู่ที่ปฐมภูมิแล้วค่าตอบแทนนี่น้อยมาก แล้วยิ่งปัจจุบันนี้นี่ครับมีการผ่องถ่ายรอพสตอไปอยู่ที่องค์งกรปกครองส่วนท้องถิน่นเงินก็ไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วคนก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับซึ่งเราทราบกปันดีมีคนมาเสนอนะครับบอกว่าถ้ามีการเอาซอร์สไปแล้วเนี่ยจะดีไหมเพราะยังไงเราก็จ่ายเปิเ์เฮตุมีอาจารย์เกรียงศักดิ์จากอมอสงขลานะครินนะครับเป็นอาจารย์สอนครอบครัว ฟาร์มเมดเนี่นะครับท่านก็ออกมาเป็น,เ,ปนเอกชนรับอาสาว่าถ้าจ่ายเปอร์เฮดประมาณพันบาทต่อหัวในแคชเมนต์แอรีประมาณ8,000ถึงหมื่นคนนี่สามารถทำได้ลงทุนได้แล้วผมก็ถามค่าตอบแทนของคุณหมอคุณพยาบาลหรือบุคลาการที่ตามที่มาตรฐานของพวกเราเนี่ยได้ไหมได้ครับค่าตอบแทนดีอยากให้ทางสปชไปพิจารณา ดูด้วยในการแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะการกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปรกครองส่วนถิ่นนี่ก็เป็นเรื่องจําเป็นต้องทําอย่างยิ่งท่านประธานครับผมอยากให้สปชอนี่พูดถึงเรื่องเงินบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมดูหลาย,ลายที่แล้วตอนนี้งบประมาณที่เราใช้ในการระบบสุขภาพเรานี่ใช้เท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ งบประมาณแผ่นดินแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วที่ควรจะเป็นสูงสุดเนประมาณเท่าไหร่เพราะว่าความต้องการการบริการด้านนี้มากขึ้นมากขึ้นยาก็แพงขึ้นเราเงินมีเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยแล้วพวกเราก็มักจะพูดว่าต้องการนั้นต้องการนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอยากให้สอบอชบพูดความจริงเลยว่าเงินมันพอใช้ไหมจะมีวิธี หาเพิ่มยังไงเพื่อให้กองทุนสปชนี้อยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งจะเป็นที่ท่านเขียนว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพสู่เวทีโลกนี่มันถึงจะสำเร็จครับขอบคุณครับท่านประธานครับ